อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านข้าวผัดปูเมืองทอง1สาขาเลียบทางด่วนรามอินทรายกภัตตาคารลงข้างทางต้องมานะคะมาคุยกับเจ้าของร้านเพื่อนเก่าเลยพี่สมบูรณ์เปี้ยทับเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสโลแกนของร้านข้าวผัดปูเมืองทอง1ว่าอะไรจ๊ะยกภัตตาคารลงข้างทางตั้งแต่วันแรกเมื่อ23ปีที่แล้วฮะยกภัตตาคารมาลงข้างทางสตรีทฟู้ดเลยประมาณนั้นเมนูแนะนำหน่อยสิจ๊ะข้าวผัดปูเมืองทองข้าวผัดปูเมืองทองเราจะผัดจานต่อจานไข่1ฟองข้าวก็จะเป็นข้าวที่ใช้ส่วนผสมระหว่างข้าวเสาไห้กับข้าวหอมมะลิผัดเราก็จะใช้ไฟแรงเพื่อให้ข้าวได้โดนกับท้องกระทะเด้งขึ้นมาแล้วมันจะหอมและปูของเราก็เป็นปูที่สดเป็นปูก้อนไม่ใช่ปูแตกนะฮะไปเมนูต่อจ้าสุกี้ยากิดีนั้นสุกี้แห้งและสุกี้น้ำครับผมสุกี้แห้งของเราเป็นแห้งแบบแห้งจริงๆที่เด็ดของเขาก็คือน้ำจิ้มสไตล์โบราณเลยมีสุกี้ไก่ทะเลหมูเนื้อสุกี้แห้งนี่อร่อยมากสุกี้น้ำมีไหมมีแบบเดียวกันเลยแต่น้ำซุปเลิศไปหมูสะเต๊ะสิจ้าใช้เนื้อสันนอกในการทำส่วนผสมหมักเยอะฮะทั้งนมทั้งรากผักชีอะไรยี่หร่าเพียบย่างด้วยเตาถ่านให้มันเกรียมนิดๆเพื่อให้หอมน้ำจิ้มหมูเต๊ะนี้คือเป็นโบราณจริงๆอ่ะถั่วเป็นถั่วฮะเอามาดีกว่ากุ้งอบวุ้นเส้นหน่อยสิกุ้งอบวุ้นเส้นก็คือเราก็จะใช้กุ้งแม่น้ำส่วนผสมแล้วก็น้ำเป็นน้ำซอสที่ถูกปรุงรสทุกวันในการทำวุ้นเส้นเราก็จะขุกขลิกไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปความหอมของเขาก็คือรากผักชีขิงพริกไทยแล้วก็พวกซอสทั้งหลายที่สุกใส่เข้าไปไม่มีเขียมาฮะใส่เต็มที่ฮะใช่ ไปต่อกระเพาะปลาหน่อยสิอันนี้คือกระเพาะปลาน้ำแดงกระเพาะปลาเป็นกระเพาะปลาแท้เราสั่งจากโรงงานเข้าลงมือทอดทอดเสร็จปั๊บมาที่เราเลยล้างห้าน้ำเพื่อให้หายกลิ่นทั้งหมดไหมมันดังนั้นมันก็เลยใหม่ๆเลยน้ำซุปเราเด็ดเอางั้นดีกว่าตีแป้งสดนะฮะเมื่อเราใส่กระเพาะปลาลงไปปั๊บมันจะดูดน้ำเข้าไปอยู่ในตัวของกระเพาะปลาแล้วก็จะมีไข่นกกระทาแล้วก็ไก่เผ็ดหอมร้านนี้นะคะพี่สมบูรณ์จัดเต็มทุกอย่างเปิดกี่โมงเปิด11โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งของทุกวันครับข้าวผัดปูเมืองทองมี3สาขาณวันนี้และปลายปีก็จะเปิดอีก2สาขาที่ซอยสามัคคีและเข้าถนนพระราม9หมายเลขติดต่อนะคะเราจะขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยพบกันที่งาน Amazing Thai Food Festival เริ่มต้นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ฟินิกอร่อยฟินวินได้ประตูน้ำติดกับแพลตินัมนะคะชั้น4สวรรค์ของนักชิมคริกเก็ตเทสอร่อยและการันตีค่ะไปพบกับพี่สมบูรณ์สุกี้ยากิแห้งไปสุกี้ยากิน้ำไปข้าวผัดปูไปและกระเพาะปลาไปนะคะหรือก็ต้องการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้ข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่งเป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่งสาขาเลียบทางด่วนพรามอินทราตั้งอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมเลียบทางด่วนรามอินทราเอกมัยร้านอยู่ตรงข้ามตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทราติดปั๊มปตท.และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่งสาขาเลียบทางด่วนรามอินทราคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมชื่ออีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีนะคะ